ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่าเลยคือไปไหว้พญานาคเนี่ยที่นครพนมพญานาคจะเสียนอะที่บอกว่าหันหน้าไปลาวอะฝั่งโขงอะคือไปไหว้มาแล้วก็วันนั้นอะประมาณไหว้มาประมาณ2 วันได้ประมาณวัน2 วันนี่แหละทีเนี้ยห้องน้ำอ่ะก็ไม่ได้รั่วอะไรนะตอนแรกคิดว่าน้องชายตักไปใช้ซะอีกตักไปก็เลยถามว่าตักน้ำไปเหรอทำไมไม่เปิดน้ำใสไว้เต็มอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ตักนะค่อนเลยแบบว่าเหมือนรั่วเหมือนมันรั่วแต่มันไม่รั่วนะพี่ งงไปเลยว่าทำไมมันเป็นไปได้ยังไงงงเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมน้ำในตุ่มอ่ะเปิดเต็มแล้วนะแต่ทำไมมันลดเหลือแบบค่อนแบบว่าค่อนเลยเหมือนจะแบบว่าเหมือนทำความสะอาดไม่มีน้ำเลยอ่ะมันไม่ได้รั่วนะที่ว่าน้องชายแบบนั่นนี่สิประสบการณ์น้ำในภาชนะที่ใส่ยุบหายไปแบบไม่มีปี่มีคลุยไม่มีจุดรั่ว ในชีวิตผมก็เคยเจอเหมือนกันแล้วก็จะตะลึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าน้องชายเอาไปบอกว่าล้างแบบมันไม่ได้จับอะไรเลยมันไม่ได้แตะมันไม่ได้อะไรเลยมันว่าไม่ได้เอาไปอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแล้วมันหายไปได้ยังไงหนูงงอะงงทุกวันนี้แหละแล้วคิดว่าหายไปเพราะอะไรไม่รู้พี่อ่างก็ไม่ได้รั่วนะตัวเองชอบไปไหว้พญานาคก็คิดว่าแต่ว่าจะ50-50อ่ะไม่แน่ใจด้วยซ้ำไม่แน่ใจเลยสวัสดีคุณเทคโนครับคุณเทคโนเคยเจอผีไหมถ้าเคยเจอเชิญขึ้นมาเล่านะครับอ้าวพี่อารีจะไปละผ่านไปแล้ว1ตอนนี้ผมไลฟ์มา1ชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะยังอยู่น้องอารีเตรียมเล่าเดี๋ยวอาบน้ำไปอาบน้ำมาแล้วได้ยินเสียงพูดไหมพี่เรื่องพญานาคเมื่อกี้ได้ยินค่ะมันได้ยินตอนท้ายอ่ะอาบน้ำอยู่เมื่อกี้แล้ววิ่งผ่านน้ำ เพิ่งเลิกงานมาก็เลยวิ่งผ่านนิดนึงเหงื่อไหลใครย้อยทั้งวันคือว่าโมไปไหว้พญานาคค่ะพี่มาตกมาเหงื่อที่ไหนที่ไหนคะที่นครไปไหว้ที่ไหนคะที่นครพนมหนูไปทำหนูทำภาคค่ำอะพี่หนูไปที่ไปวโกตีอะค่ะพี่ทำตอนเย็นแล้วทีนี้หนูทำคนเดียวหนูก็เลยเร่งทำเขาให้4 ชั่วโมงหนูลดเหลือ2 ชั่วโมงหนูก็เลยรีบเหงื่อไม่ออกก็ต้องออกอะพี่บังคับวันนี้อาหารชอบไหว้พญานาคพี่น้องแตงโมอะมีอาจจะมียานเก่าอยู่กับพญานาคแบบผูกพันนะคะไม่ชอบงูนะแต่ชอบไหว้พญานาคใช่ไม่พญานาคก็พญานาคงูก็งูพญานาคนี่คือท่านบำเพ็ญแล้วถึงกลายเป็นนาคแต่น้องแตงโมอาจจะมีเขาเรียกอะไรยันเก่าในอดีตชาติแบบอาจจะมีแบบเกี่ยวเนื่องกับพญานาคอะถึงผูกพันไงถึงชอบไปดูไปอะไรเนี่ยท่านไปงูเขาเรียกบริวารค่ะของท่านค่ะงูนี่คือบริวารของพญานาคค่ะพี่เชื่อไหมว่ากลับบ้านมา2 วันตุ่มก็ขอบคุณคุณกัลยามากเลยครับผมสำหรับของขวัญอันน่าชื่นใจครับผมแม่ส่งบ้านส่งดีครับ
แม่ต้องขออีกรอบนึงลืมแคปพี่คิดว่ามันหายไปได้ไงตุ่มไม่ได้รั่วไม่มีใครแม่ไม่ยอมบอกเลยแคปเลยป้อมไม่ได้แคปเลยอาจจะมันรั่วไปเยอะไหมคะหรือเหลือครึ่งตุ่มหรือหมดเลยไม่ใช่มีคนมาขโมยนะถามใครก็ไม่มีน้องชายก็ไม่ได้เอาขอตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยถามว่าไม่กัดก็แปลกทุกวันนี้อะไรไม่เคยเจอแต่พี่อารีเคยเจอแต่เรื่องตื่นเช้ามาน้ำเต็มโอ่งอ่ะมันคืออะไรอ่ะละเมอไปแบกน้ำใส่โอ่งละเมอไงอ่ะพี่ชายลูกพี่ลูกน้องที่เป็นลูกของป้าเนาะสมัยก่อนเรือนก็จะมีเรือนแบบยกเสาขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีแบบนี้ออกไหมไหนอ่ะแล้วหน้าทางขึ้นบ้านจะมีองค์อยู่ตุ่มหนึ่งคือตอนเย็นเนี่ยทุกคนขึ้นบ้านจะต้องตักน้ำล้างเท้าอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาเรียกตุ่มนั้นอ่ะที่ไหนโคราชจ้ะที่โคราชบ้านอำเภอจักรราชเนาะตอนนั้นหนูอยู่กับยายที่เรือนไทยที่หนูเล่าแหละทุกเย็นเนี่ยน้ำเพราะว่าเช้าจะตักแล้วเย็นจะพ่องใช่ไหมแล้วเช้าถึงจะไปตักแต่นี่ตื่นเช้ามาทุกคนแปลกใจว่าโอ่งประมาณ5-6โอ่งตรงข้างหน้าเนี่ยเต็มหมดเลยตรงนอกชานบ้านเนี่ยเต็มหมดทุกโอ่งเขาก็สงสัยใครไปตักน้ำกลางค่ำกลางคืนเพราะตอนเย็นมันยังพ่องกันอยู่น้ำยังไม่เลยลดเลยน้ำยังไม่เต็มเลยแล้วเช้ามาน้ำเต็มทุกโอ่งเลยมีอยู่วันหนึ่งน้าชายเป็นน้าชายน้าเขยแกตื่นมากลางคืนแกเห็นพี่ปีเนี่ยพี่ปีหมายถึงพี่ชายลูกพี่ลูกน้องเลยแกเดินแบกโอ่งแกไม่ได้แบกถังนะพี่แกแบกโอ่งไปตักน้ำแบกโอ่งเลยใช่โอ่งจริงจริงจ้าโอ่งมังกรโอ่งมังกรก็ขึ้นพี่เนอร์ไหมแบกใส่บาแล้วก็เดินเหมือนเบาว่าใส่น้ำมันหนักมากเลยนะใช่แล้วแกแบกกับแกไม่ได้ไปเอากูถังไปตักนะแกแบกโอ่งไปตักโอ่งน้ำล้างโอ่งน้ำล้างเท้านี่ประมาณครึ่งเข่าเราเนี่ยประมาณครึ่งเข่าเราเนี่ยโอเคแต่มันเป็นโอ่งมังกรเล็กอะโอ่งมังกรเล็กที่เขาตักล้างเท้าอะคิดว่าแล้วมันมีอยู่4-5ใบตรงทางขึ้นอะเขาจะเรียงไว้อะงั้นแบกได้ตามบ้านนอกอ่ะเขาจะมีอย่างนั้นแหละให้มีน้ำล้างเท้าเวลาไปวัดเหมือนกันก่อนขึ้นไม่ได้บ้านต้องเปิดตักน้ำล้างเท้าอ่ะแล้วจะมีองค์เรียงกันอยู่อะไอ้ทุกเช้าเนี่ยน้ำจะเต็มทุกคืนก็ที่นี่นะเขาสงสัยว่าพี่ปีแกไปไหนแกแบกองค์เล็กไปไหนแกก็เดินตามไปแกไปถึงแกก็จ้วงตักน้ำแล้วก็แบกใส่บ่ากลับมาแล้วก็มาเอาอีกอันหนึ่งไปจนครบอ่ะแล้วแกก็เดินขึ้นบ้านนอนปกติตอนเช้ามานะเขยมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่ชายพี่ปีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นคนไปแบกน้ำเป็นเดือนเลยนะพี่ไม่ใช่ว่าวันสองวันนะจนจับสาเหตุได้ถ้าวันนั้นธนาเขยไม่ตื่นมาก็ยังงงกันอยู่ทุกวันนี้ว่าน้ำมันเต็มได้ยังไง อันนี้คือสาเหตุแกละเมอแกนอนละเมอไปตักน้ำทีนี้ก็เลยอาลีกลับอาลีจะกลับเมืองไทยวันไหนอ่ะคิดว่าปีใหม่หลังปีใหม่เนี่ยค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าเดือนไหนอาจจะเป็นเดือน4เดือน5ประมาณหรือไม่ก็เพราะว่าหนูลางานได้ประมาณเดือน6กับเดือน4แต่เดือน4เนี่ยมันร้อนหนูสู้แดดไม่ไหวร้อนมากไปไม่ไหวไม่แต่สตางค์กินแล้วก็เดือน6เดือน7อยู่แล้วไม่คิดว่ากลับเร็วจะฝากของไปให้พี่เอ๋ฝากเดี๋ยวถ้าหนูได้ไปหนูจะบอกถ้าหนูได้ไปก่อนเพราะว่าหนูลางานยังไม่ได้ไม่พี่ว่ามันสตาร์ทกันอยู่แล้วล่ะอาลีหน้าร้อนแหละเพราะว่าช่วงซัมเมอร์พี่หนูลางานได้ไม่คิดว่าอาลีจะไปเดือนนี้เดือนหน้าตอนแรกเจ้านายไม่มีคนงานหนูก็เลยต้องรอก่อนพี่ไม่อย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นไรหรอกพี่กลับถึงที่4เดือน6เดือน7โอเคนั่นแหละพักร้อนจริงๆก็คือครึ่งปีหนูถึงจะได้พักร้อนนี้ไงเดือนหน้าแล้วเมื่อกี้เห็นว่าหนูจะกลับเมืองไทยแล้วตอนแรกหนูตั้งใจจะกลับที่ทุกปีแหละหนูจะกลับปีใหม่แต่ทีนี้เจ้านายบอกงานไม่มีคนไม่พอเดือดฟินแลนด์เป็นงี้แหละจ้ะหนูมันไม่ได้กลับหรอกถ้าคนงานหนูอยากกลับหน้าหนาวจะตายหนูก็หนีหนาวแล้วหนูไม่อยากลงไปให้คนฟินแลนด์เขาคุยกันหนูก็เห็นเล่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะคุยกันห้องลืมไปแบกองค์อย่าแบกองค์แบกองค์ต่อทีนี้เดี๋ยวพี่อารีค่ะยังพี่ไม่จบอ่ะ
วันนั้นน่ะที่มันที่มันลดใช่มั้ยลดไปแบบว่าค่อนก้นเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยงงมากที่เนี่ยก็รอดูแต่มันไม่แต่น้ำน่ะยังเหลืออยู่หนูมันไก่ตาแตกเลยทุกวันเนี่ยแล้วไล่องค์เนี่ยมันอยู่นอกบ้านไม่อยู่ในบ้านคะอยู่ในห้องน้ำค่ะพี่ชอบหลับอีกแล้วเออแปลกชอบเฮ้ย Hello How are you Who are you เดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำหน่อยคุณกัลยาให้น้องอาลีขึ้นมาดำเนินรายการแทนแป๊บนึงแล้วเล่าอะไรก็ได้อาลีขึ้นไปเล่าเดี๋ยวหนูขึ้นเล่าแบกองค์เล่าขึ้นมาเล่าเดี๋ยวหนูแบกองค์เล่า